ื่องวันนี้มากันที่ร้านขายไก่ย่างของเมืองระยองร้านนี้แหละครับคุณผู้ชมเพื่อมาเจอกับเจ้ายงยี่แมวหนุ่มสีนิลตัวนี้แหละครับคุณผู้ชมแหมเห็นแล้วก็ต้องบอกว่าน่ารักทีเดียวแหละครับที่มานั่งรอต้อนรับลูกค้าอยู่หน้าร้านเจ้าของก็ยังบอกอีกว่าเจ้ายงยี่เนี่ยขี้บ่นเป็นที่สุดเดี๋ยวบ่นได้ด้วยละแมวบ่นนี่คุยกับแมวรู้เรื่องนี่ก็มีปัญหาหรือเปล่าทางด้านการสื่อสารหรือเปล่าครับเวลาที่ลูกค้ามาซื้อไก่ย่างเนี่ยก็จะทำเป็นปากกระมุกกระมิบส่งเสียงบ่นๆแบบนี้ซะทุกรายจนเป็นที่ขึ้นชื่อของคนแถวละแวกนี้เลยล่ะครับทางเจ้าของเขาก็บอกว่าเจ้ายงยี่ตัวนี้เนี่ยเป็นมาตั้งแต่ตอน1ขวบแล้วเริ่มจากเวลาที่เรียกชื่อมันเนี่ยมันก็จะส่งเสียงขานรับแบบนี้หรือว่ามันเพราะว่ามันรำคาญกันแน่นะเนี่ยเรียกอยู่ได้เรียกกันยันโตพอยิ่งโตก็เลยยิ่งติดนิสัยบ่นมันทุกเรื่องแหละครับคุณผู้ชมแต่พอมุมพี่ลึกๆมาทำข่าวทั้งเจ้าของกลับเรียกว่าหนักกว่าเดิมแหละครับเรียกซะจนเจ้ายงยี่เนี่ยถึงกับเสียงแหบเสียงแห้งแต่ได้ยินแต่เสียงของคนที่บ่นเป็นภาษาแมวซะเองเอ้ยกลายเป็นแมวไม่บ่นและคนละบ่นแทนแหละครับตอนนี้จนไม่ได้ยินเสียงยงยี่เลยแหละครับตอนนี้แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแย่งซีนกันเห็นแหละครับ